สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมอลเล่คลิปนี้เราก็มาติดตามข่าวสารของวอลเลย์บอลซีเกมกันครับก็เพิ่งจะจบลงไปหมาดๆเลยกับรอบชิงชนะเลิศชิงเหรียญทองระหว่าง เวียดนามกับไทยซึ่งเป็นไทยที่ยังคงสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้และเป็นแชมป์อีกสมัยครับวันนี้สาวไทยชนะเวียดนามไป3ต่อ1เซตซึ่งถือว่าสาวไทยหงุดจับเหมือนกันนะครับไม่ได้ชนะเวียดนามแบบง่ายๆเลยวันนี้แต้มคู่ขี้สูสีกันแทบทุกเซตเวียดนามก็มาดีจริงๆครับต้องยอมรับเลยไม่ว่าจะเกมรับหรือว่าเกมรุก เขาทำได้ดีขึ้นจริงๆครับแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นสาวไทยที่ยังคงช่วยกันได้ดีมีความแน่นอนกว่าจนสามารถเอาชนะเวียดนามมาได้ก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับสาวไทยครับแล้วก็ปรบมือให้กับนักกีฬาทุกคนทุกคนเต็มที่แล้วครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้ก็มีข้อผิดพลาดที่ทีมสาวไทยของเราจะต้องเน้นหนักๆเลยครับหนึ่งที่เห็นเลยก็คือการเซตกับระบบทีม ที่อาจจะต้องมีสักหนึ่งคนครับที่เน้นๆไว้เพื่อเอาไว้สำรองผู้ในอนาคตนี่ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทีมงานได้เห็นกันแล้วอย่างแน่นอนครับยังไงก็ต้องขอปรบมือให้สาวไทยอีกครั้งครับทุกคนเต็มที่มากๆแล้วจริงๆครับ